สวัสดีครับไม่เสียงไทยการมานานสำหรับคอหวยเสียงไทยจนล่าสุดได้มีการอนุมัติให้ขายลอตเตอรี่ได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2563เป็นต้นไปและออกสลากในวันที่16พฤษภาคม2563ตามปกติได้แล้วโดยยืนยันว่าไม่มีการเลื่อนแล้วล่าสุดสำหรับนักร้องเสียงดีก็ได้กลับมาพดเลขเด็กเหมือนแต่ก่อนอย่างมนต์สิทธิ์คำสร้อยที่เมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกชายก็ได้เลี้ยงมื้อพิเศษกับการแบบง่ายๆที่บ้านทั้งนี้นายพดได้มีการแนบเลขเด็ดไว้ออมสินวันนี้ชอบต่อไปเป็นงวดวันที่16พฤษภาคม2193016 19โปรดใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับ